สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปเรียนเรื่องอะไรนะคะเราไปดูกันนะคะวันนี้นะคะคุณครูเก่งจะสอนให้เด็กๆรู้จักคำที่ผสมด้วยสระแอนะคะสระแอออกเสียงแอนะคะไปพบกับคำที่หนึ่งกันเลยค่ะคำแรกนะคะเริ่มต้นที่พอพานนะคะพอแอเราอ่านว่าพอแอแพนะคะพอแอแพคำต่อไปนะคะคอแอแคนะคะคอควายสระแออ่านว่าคอแอแคนะคะต่อไปนะคะจอแออ่านว่าแจนะคะจอแอแจต่อไปค่ะชอแอแฉชอแอแฉต่อไปนะคะรอสระแออ่านว่ารอแอแรนะคะรอแอแรต่อไปนะคะรอแอแรคำต่อไปค่ะมอแอแม่นะคะมอม้าสระแอนั่นเองนะคะมอแอแม่ต่อไปนะคะเรามาฝึกอ่านคำที่เป็นสองพยางค์กันนะคะเริ่มต้นด้วยตัวนี้นะคะคำนี้นะคะกอไก่สระอาอ่านว่ากออากาแล้วก็ฟอแอแฟรวมกันเป็นกาแฟนะคะคำที่สองนะคะบอแอแบมออือมือแบมือนะคะคำต่อไปค่ะทออือถือนะคะแล้วก็หอแอแหถือแหนั่นเองนะคะคำสุดท้ายนะคะคือคำว่าดออูดูลอแอแลดูแลนะคะเด็กๆลองสังเกตนะคะแล้วก็ฝึกอ่านได้นะคะเวลาที่หนูไม่เข้าใจหรือหนูอ่านไม่ออกหนูก็ต้องฝึกออกเสียงนะคะต่อไปนะคะเราไปฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะคะโดยให้เด็กๆหาหนังสือเล่มต่อไปนี้นะคะหนังสือพัฒนาภาษาไทยเล่ม5นะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือหน้าแรกเลยนะคะเมื่อเด็กๆเปิดหนังสือหน้าแรกแล้วเด็กๆจะเจอแบบนี้นะคะมีดอกทิวลิปนะคะแล้วก็มีคำกาแฟแจกันตุ๊กแกแม่น้ำเรือนแพนะคะให้เด็กๆเขียนทับรอยประนะคะแล้วก็เขียนชื่อนะคะนามสกุลชั้นอนุบาล3ทับอะไรนะคะให้หนูเขียนให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเด็กๆเสร็จหน้าแรกแล้วนะคะเด็กๆเปิดหน้าที่2นะคะหน้าต่อไปนะคะก็จะเป็นคำที่ผสมสระแอเหมือนกันคำที่1ก็เป็นแก้วแหวนแมงมุมแตงกวาแว่นตาแล้วก็แปรงสีฟันนะคะเขียนทับรอยเฉยๆนะคะแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วให้เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ชั้นให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ